วัสดีครับครูตุ้ยนักพัฒนาบุคลิกภาพและปรับภาพลักษณ์วันนี้นะครับครูตุ้ยมี3กุญแจสร้างความสำเร็จด้วยการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีคีย์แรกคือคำว่าการเตรียมตัวความสำเร็จมันชอบความพร้อมเสมอบางครั้งคนเรามักจะรอโอกาสเข้ามาหาเราแต่เราไม่คิดบ้างหรอว่าโอกาสมันก็วิ่งเข้ามาหาเราได้เช่นกันถ้าเรารู้จักพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเราจะเอื้อที่เราจะคว้าโอกาสนั้นได้อย่างเต็มรูปแบบคีย์ที่2คือการที่เรารู้จักกลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจโดยเริ่มต้นจากการรักษาความสะอาดของตัวเองก่อนก็ได้นะครับเช่นทรงผมผิวกายผิวหน้ากลิ่นตัวการแต่งตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะเป็นการหล่อหลอมนะครับทำให้เรามีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและที่สำคัญคือมีระเบียบวินัยเมื่อเรามีระเบียบวินัยภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของเรามันจะเป็นในแบบธรรมชาติในรูปแบบของเราเองและที่สำคัญเมื่อเราซ้อมภาพลักษณ์ที่ดีแล้วครับมันจะเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้เราไปถึงความสำเร็จนั้นง่ายขึ้นไม่เชื่อลองดูเหมือนที่ครูตุ้ยนะครับอยากที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จในด้านของการพัฒนาบุคลิกภาพมีโรงเรียนเป็นของตัวเองตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าตัวเองจะทำได้แต่ตัวเองได้ซ้อมครับได้ฝึกครับได้เรียนรู้ครับมันทำให้เราก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วคีย์ที่3คีย์สุดท้ายคือเราต้องกล้าที่จะเปิดใจเห็นภาพจินตนาการของตัวเองเราต้องศรัทธาครับกับภาพนั้นเพราะบางคนไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจะมีภาพจินตนาการชัดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ลู่ทางของเราและเราจะรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาสกิลอะไรบ้างการพูดการสื่อสารการเดินการนั่งการพรีเซนต์งานเมื่อเราทำองค์ประกอบเหล่านี้ดีครับเราจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายของเรานั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดโลกใบนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาบุคคลหรือพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยครับมันเลยต้องหมุนไปตามโลกด้วยเช่นกันเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราสำเร็จในอดีตหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราต้องพร้อมครับที่จะเรียนรู้ภาพลักษณ์ก็เหมือนกันพอเราพัฒนาตลอดเวลาเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว